เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News Twitter หยุดให้บริการ Blue Check หลังบัญชีปลอมระบาดหนักก่อนหน้านี้ Twitter จะให้เครื่องหมาย Blue Check กับบัญชีที่มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแต่ล่าสุดโครงการสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงินรายเดือนเพื่อรับเครื่องหมาย Blue Check ซึ่ง Elon Musk กล่าวว่าทำเพื่อเสริมรายได้ให้กับ Twitter นั้นกลับกลายเป็นดาบสองคมกลับมาทิ่มแทง Twitter เองโดยหลังจากที่บริษัท Twitter เปิดให้บริการเช่าเครื่องหมายยืนยันตัวตนหรือว่า Blue Check ล่าสุดมีการสั่งระงับให้บริการดังกล่าวหลังตรวจพบบัญชีปลอมจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทใหญ่เช่น Nestle, Lockheed Martin รวมถึง Tesla และ SpaceX โดยบัญชีเหล่านี้สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คนจำนวนมากขณะที่คณะกรรมการการค้าของสหรัฐออกมาเผยว่าพวกเขากำลังจับตาดู Twitter ด้วยความกังวลอย่างยิ่งทางนี้ Twitter เลือกใช้มาตรการมอบเครื่องหมายบัญชีทางการให้กับบางบริษัทเพื่อตอบโต้และลดปัญหาความสับสนระหว่างบัญชีปลอมที่มีเครื่องหมาย Blue Check หลังจากเกิดความวุ่นวายขึ้นด้าน AJ Bauer ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแอลาบามาชี้ว่า Twitter ใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลปลอมแต่ Elon Musk กลับทำลายความพยายามที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกมรสุมลูกใหญ่ที่อีลอนมัสก์เจ้าของใหม่ของ Twitter ต้องเผชิญหลังจากไล่กลุ่มผู้บริหารเก่าออกไปพร้อมกับปรับโมเดลธุรกิจของ Twitter ใหม่อีกทั้งยังประกาศว่า Twitter อาจล้มละลายได้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าอีลอนมัสก์จะแก้เกมด้วยการคิดกลยุทธ์อื่นๆออกมาแบบไหนอีกบ้าง